ไมค์กับโค้ชเป็นไงบ้างตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าจะเป็นไงเพราะว่าตอนที่ก่อนจะมาร่วมงานกันก็ไม่เคยรู้จักมาสี่คนเขามาก่อนรู้แค่ว่าอ๋อคนนี้คือโค้ชเป็นแบบสามีแห่งชาติก็จะมีคนกีดการเยอะแล้วพอมาร่วมงานกันเอ้ยเขาก็แบบน่ารักดีนะเขาจะมีความแบบกวนมีความแบบชวนเล่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาแล้วก็มาสนิทกันเร็วมากครับต้นมาแรกๆก็สนิทกันซึ่งมันดีกับบทมากว่าในบทเป็นบันดี้กันป้อมเต๋อเนาะป้อมเต๋อเต๋อโบใช่ป้อมเต๋อเข้ามาเป็นจิ๊บไปเลยน้องใหม่ว่าไงบ้างคะในเรื่องป้อมเต๋อด้วยแน่ที่เขาเห็นว่าเราจิ้นกัน2คนเนี่ยน้องใหม่ว่าไงบ้างเขาก็จะมีกันแน่กันแหน่บ้างกันแน่กันแหน่อาทิเช่นมากันแน่กันแหน่ยังไงเต๋ออาทิเช่นกันเลยเนาะเขามีแฮชแท็กด้วยเขาอิดหรือเปล่าเขาอิจฉาหรือเปล่าห่วงเขาดาวอารมณ์เขายากเขาพูดถึงเล่นกันจริงๆของนี้ขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ใจอีกเหรอฮะรู้ใจผู้เล่นเฮ้ยเขาแซวเล่นเป็นยังไงตอนนี้กับใครกับน้องใหม่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ดีครับได้คือมันจะมีช่วงนึงก่อนหน้านี้คือเขาจะมีอาการบ้านหมุนด้วยป่วยใช่แล้วก็ต้องดูแลเขาในเรื่องแบบกำลังใจเรื่องอะไรเพราะว่าคนที่เป็นอาการนี้ครั้งแรกเขาเริ่มน่ากลัวมากเขารู้สึกอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะลงเหมือนตอนแรกน้องเขารักษาแล้วหายไปแล้วรอบนึงเราต้องกลับมาเป็นรอบสองตอนนั้นเราตกใจไหมพี่เต๋อที่แบบกลับมาเป็นอีกคือยังไม่ได้เชิงกลับมาเป็นแบบกำลังมันอาการดีขึ้นกำลังจะกลับมาแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเขาบอกบางทีมีแบบซึมร้องไห้เลยอยู่บ้านก็มีให้กำลังใจไงคะก็พยายามแบบคุยกับเขาเยอะๆครับคือจริงๆแล้วพอมันเป็นช่วงโควิดด้วยสิ่งที่มันขาดหายไปเลยคือสังคมเพราะเราต้องไปอยู่แยกๆกันอยู่คนเดียวอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบคนที่เขาพูดคุยด้วยก็จะเป็นแบบเหมือนว่าที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วมันก็บางทีเขาก็ต้องการแบบนึกถึงแบบสังคมนึกถึงชีวิตแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบโทรไปคุยบ่อยๆอะไรเงี้ยวิดีโอคอลไปคือช่วงนั้นเหมือนน้องเขาก็ออกจากบ้านไม่ได้ด้วยเพราะมันลำบากเวลาเขาออกไปใช่ครับคือเขากลัวไปหมดเลยเขาก็จะกลัวว่าจะเป็นไหมนะอะไรเงี้ยขนาดการนอนก็ยังกลัวเลยว่านอนพลิกครับฝั่งนี้มันจะบ้านหมดหรือเปล่าเหมือนเขาบอกว่าเวลาถ่ายละครจะหันได้ฝั่งเดียวอะไรแบบเนี้ยใช่ครับใช่ไหมจริงๆก็หันได้แต่มันกลัวกลัวเพราะมันหันฝั่งแล้วก็เคยเป็นแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแพนิคไปเลยใช่เออพี่เต๋อเราช่วงนั้นก็คือไม่ได้เจอน้องเลยใช่ไหมครับเพราะน้องออกจากบ้านไม่ได้ช่วงโควิดช่วงนั้นไม่ได้เจอเลยก็ไม่ได้เจอใครเหมือนกันไม่น่ามีใครได้เจอกันการรักษาล่ะคะของน้องได้เช็คไหมว่ารักษายังไงบ้างอาการของน้องก็ไปหาคุณหมอครับตอนช่วงที่ไปโรงพยาบาลก็ระมัดระวังด้วยก็ทุกก็สองฝั่งมีโควิดด้วยอะไรด้วยเขาก็ต้องแบบคนรอบข้างก็ต้องระมัดระวังตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากพอเขาได้เริ่มกลับมาทำงานแล้วก็ทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นหนึ่งคือแบบสภาพจิตใจดีขึ้นเพราะเหมือนได้ออกจากบ้านบ้างไม่ได้อยู่กับบ้านอยู่กับที่นานๆแล้วก็สองคือเหมือนพอได้ทำงานก็ได้เจอคนได้แบบได้เหมือนแบบคือออกกำลังด้วยฮะเพราะว่ามันต้องมีการแสดงอะไรเงี้ยก็เลยดีแต่ก็ยังแอบเป็นห่วงไหมครับผมเป็นห่วงอยู่ตลอดเลยครับเกณฑ์ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับล่าสุดมีในเกณฑ์ที่แล้วก็คนบอกว่าพอหลังช่วงที่พอเริ่มช่วงที่คลายก็ใช้ทริปจัดทริปนั่นเลยเฉยไม่ถึงขั้นทริปหรอกเขาก็ไปเจอไปให้กำลังใจไม่ได้มีแบบไปเที่ยวช่วงนั้นกันไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยมีทะเลหวานเฉยไปเที่ยวทะเลนี่ทะเลไม่ได้ทะเลหวานนะก็ไปแบบไปเช้าเย็นกลับเนี่ยเขาก็อยากแบบเหมือนอยากเห็นทะเลอะไรเงี้ยไม่ได้เจอนานก็ไปถ่ายรูปกันหลังโควิดนี้กี่ทริปอะคะพี่เต๋อทะเลก็มีทริปนึงทริปเดียวเลยไปวงไปวัดด้วยกันเออถือไปทำบุญนี่ไงไปไหนที่ไหนเออไปไหนหลายที่ไหนก็มีบ้างเซฟก็มีบ้างก็ไปถ่ายรูปกันก็เรียกว่าหวานปกติอยู่แล้วเพราะไม่เคยลดดีกรีความหวานทั้งก็มีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยนั่นแหละค่ะที่ต้องการหลังจากนี้ต้องยังไงครับผมว่าโจต้องการจริงหลังจากนี้ก็ต้องหวานกว่านี้อีกนะคะต้องเพิ่มเติมก็เข้าไปเรื่อยๆครับวางไว้เรื่องค่ะทริปหน้าไปไหนดียังไม่ได้วางครับคือช่วงนี้ละครแน่นเหมือนคู่เลยสองเรื่องก็คือ7วันก็จะมีเวลาว่างฟุ๊กๆได้เจอกันบ้างมีไปหาที่กองบ้างไหมคะรับส่งหรือไงบ้างครับนานๆถ้าว่างตรงกันถ้ามีเวลาก็จะไปเจอกันบางที่กองก็มีบ้างครับแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนเรื่องอะไรเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนชัดเจนอยู่แล้วไงก็แล้วแต่อยากได้ที่จะปากเปิดแล้วแต่เราหรือแล้วแต่ชัดเจนในส่วนของผมแต่ว่าก็เป็นแบบสิ่งที่อยู่ในใจ
ไม่อยากพูดอยู่ในใจไม่อยากพูดออกมาล่ะฮะอยากพูดออกมาไหมฮะครับก็ครับลองพูดนิดแกล้งแกล้งแกล้งพูดนิดนึงเหมือนไม่มีใครดูก็เป็นสถานะที่ประทับใจกันแต่แล้วแต่ว่าทำหน้าที่แฟนได้ดีอะไรนะทำหน้าที่แฟนได้ดีทำหน้าที่แฟนได้ดีชื่นชมอะไรก็ชื่นชมพยายามจะเป็นทุกอย่างในชีวิตให้ดีเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอย่างเงี้ยเหรอครับพี่ยังเป็นได้อีกครับเป็นแฟนใหม่ดาวิกาได้แล้วเนาะตอนนี้อู้พาร์ทนี่ยาวมากพาร์ทขยายอันนี้ครับขยายค่ะก็แฟนนะคะพี่เต๋อได้เลยครับอนุญาตนะคะใช้คำว่าแฟนโอเค